สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Dragonair Saga นะครับสำหรับพาร์ทนี้พามาพูดถึงระบบ3อย่างในเกม Dragonair Saga กันนะครับประกอบด้วยระบบอุปกรณ์ระบบภารกิจรอแล้วก็ระบบไลฟ์สกิลนะครับโดยเกม Dragonair Saga จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วด้วยนะครับก็มาหาข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนเกมเปิดจริงกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ก่อนไปรับชมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ระบบอุปกรณ์กันนะครับโดยอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆของตัวละครเนี่ยเราสามารถหาดรอปได้จากการลงภารกิจนักล่ามังกรนะครับซึ่งเวลาที่เราผ่านภารกิจนักล่ามังกรแล้วเนี่ยจะมีอุปกรณ์ดรอปแบบสุ่มนะครับจะมีสุ่มทั้งเทียร์สีฟ้าสีม่วงสีทองนะครับโดยอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถโอนย้ายค่าสแตทระหว่างอุปกรณ์ประเภทเดียวกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะย้ายค่า STR จากอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาสู่อุปกรณ์ที่เราใส่อยู่เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยมีต้นทุนค่าโอนย้ายแค่เป็นเหรียญเงินเท่านั้นแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยนอกจากได้จากภารกิจนักล่ามังกรแล้วนะครับยังสามารถได้จากการหลอมด้วยโดยเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าโอนถ่ายออฟไปแล้วเนี่ยไปทำการย่อยแล้วก็เอาไปหลอมเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้นะครับซึ่งระบบหลอมมันจะสุ่มเทียร์อุปกรณ์ให้อย่างเช่นเป็นสีฟ้าสีม่วงหรือว่าสีทองนะครับสำหรับค่าสแตทของอุปกรณ์ที่สำคัญของแต่ละอาชีพจะมีดังนี้นะครับเมื่อเกมเปิดจะมีให้เราเล่นทั้งหมด4อาชีพนะครับ2อาชีพแรกจะเป็นสายกายภาพก็คือแลนเซอร์กับอาร์เชอร์สแตทที่ต้องหาก็คือค่า p ีแอค STR แล้วก็ค่า INT เป็น STR นะครับ INT เป็น STR ก็หมายความว่าการลดค่า INT ลงแล้วก็ไปเพิ่ม STR แทนนะครับซึ่งทั้ง3ค่าสแตทนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยตรงเลยและก็พวกค่าคริคิดดาเมจก็สามารถหาได้เช่นกันนะครับอีก2อาชีพก็จะเป็นสายเวทก็คือวิสาแล้วก็แดนเซอร์นะครับสแตทที่หาก็คือ MADK INT แล้วก็ Stent เป็น INT นะครับ Stent เป็น INT ก็คือการลดค่า Stent แล้วก็แปลงเป็นค่า INT แทนนะครับซึ่งทั้ง3ค่าสแตทนี้จะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์แรงขึ้นแล้วก็พวกค่าคีกับคีดาเมจก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอาชีพแดนเซอร์นะครับที่สามารถฟื้นฟู HP แบบติดคริติคอลได้ด้วยดังนั้นค่าคีก็สำคัญสำหรับอาชีพแดนเซอร์เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะมีสแตทเพิ่มเติมในแต่ละอุปกรณ์แล้วนะครับอุปกรณ์ยังมีเทียร์ทั้งหมด4เทียร์นะครับอย่างที่บอกไปก็คือมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองและนอกจากนี้ยังมีสีแดงด้วยนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดพวกอุปกรณ์สีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองสามารถลุ้นดรอปจากภารกิจนักล่ามังกรหรือว่าหลอมจากหน้าเวิร์กช็อปก็ได้นะครับส่วนอุปกรณ์สีแดงเป็นระดับสูงสุดที่ต้องสะสมชิ้นส่วนต่างๆที่ได้จากการลงภารกิจนักล่ามังกรเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับความพิเศษของอุปกรณ์สีแดงก็คือนอกจากจะเป็นเซตเทียร์สูงสุดแล้วยังสามารถเลือกชุดเซตได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเซตคลื่นน้ำถาถมเลเวล50จะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1ก็คือเสื้อเกาะขาแล้วก็รองเท้าเป็นแบบลูกหัวใจสีเขียวเซต2ชิ้นจะทำให้สกิลนั้นๆมี Defense Break เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเซต3ชิ้นจะมีโอกาสเพิ่มดาเมจสกิลนั้นๆเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเซตที่2ก็คือเสื้อกอกขาถุงมือนะครับจะเป็นแบบดับควายสีแดงเซต2ชิ้นจะมีโอกาสเพิ่มดาเมจสกิลนั้นๆ 5% นะครับส่วนเซต3ชิ้นจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเซตแบบป้องกันสีฟ้าอีกด้วยครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันถึง3เซตเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเซตของอาวุธกับแหวนด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราแลกอาวุธได้แล้วก็ควรแลกแหวนต่อเพื่อเอาเซตเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เซตอุปกรณ์สีแดงเนี่ยจะมีเซตที่อัพตามระดับเลเวลตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็อย่างเช่นตัวเซตเลเวล60แล้วก็70นะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับสามารถหาได้จากภารกิจนักล่ามังกรแต่ว่าบางวันเนี่ยจะมีการเปิดภารกิจพิเศษเป็นภารกิจแบบมงกุฎนะครับซึ่งจะเอาไว้หาวัตถุดิบสีแดงโดยเฉพาะได้เลยโดยเมื่อเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียร์ใดก็ตามสามารถนำไปอัปเกรดได้โดยจะมีการอัปเกรด3รูปแบบนะครับก็คือการอัปเกรดโดยตรงการปรับปรุงแล้วก็การดัดแปลงอุปกรณ์นะครับอันแรกก็คือการอัปเกรดนะครับจะเป็นการเสริมสแตทพื้นฐานของอุปกรณ์ให้สูงยิ่งขึ้นอย่างเช่นอาวุธที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพพอกดอัปเกรดขึ้นไปแล้วนะครับก็จะได้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นหรือว่าตัวแหวนที่เพิ่มค่าคริติคอลนะครับหากไปอัปเกรดจะได้ค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับซึ่งการอัปเกรดจะมีเซตเอฟเฟกต์ด้วยก็คือถ้าเกิดเรากดอัปเกรดเนี่ยถึงขั้นที่กำหนดครบทั้งหมด7ชิ้นนะครับก็จะได้ค่าสแตทเพิ่มเติมดังนั้นนะครับในการอัปเกรดควรดูเซตอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าควรถึงเซตไหนแล้วก็จะได้สแตทเพิ่มเติมอย่าเน้นอัปเกรดแค่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นนะครับและการอัปเกรดสามารถเพิ่มเรทการติดได้ด้วยนะครับโดยจิ้มที่ปุ่มบวกแล้วก็กดไปที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองลบนะครับเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในกิลด์ให้มากดไลค์ให้เพื่อที่จะเพิ่มเรทอัปเกรดให้ติดได้ด้วยนะครับคนในกิลที่มาจิ้มกดไลค์ก็จะได้ของด้วยนะครับโอเคตอนนี้มีคนกดไลค์ให้ผมครบทุกคนแล้วนะครับก็เข้าไปดูอัตราเปอร์เซ็นต์การอัปเกรดในหน้าเวิร์กช็อปนะครับจะเห็นว่าเรทเปอร์เซ็นต์ในการอัปเกรดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6% เลยนะครับ
สำหรับการอัปเกรดชุดแรกๆเนี่ยจะใช้แค่เพลิงแผดเผาที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับซึ่งสามารถอัปเกรดได้ง่ายครับแล้วก็จะมีบางขั้นที่จะต้องใช้ตัวเท่าฐานปฏิหารด้วยนะครับแต่ว่าพออัปเกรดถึงขั้น SR แล้วเนี่ยมันจะใช้ตัวเท่าฐานปฏิหารทุกครั้งเลยแล้วก็ใช้เพลิงแผดเผาระดับสีฟ้านะครับแล้วก็เรทการอัปเกรดตอนระดับ SR เนี่ยจะมีการขึ้นขึ้นลงๆด้วยนะครับแท็บต่อมาก็คือการปรับปรุงอุปกรณ์นะครับแท็บตรงนี้จะระบุตรงค่าสแตทเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการอัปเกรดก็คือจะมีเซตเอฟเฟกต์ด้วยที่ต้องปรับปรุงอุปกรณ์ให้ถึงระดับที่กำหนดก็จะได้ค่าสแตทเพิ่มเติมนะครับโดยการปรับปรุงอุปกรณ์ตั้งแต่เลเวล1ถึง8จะใช้ศิลาบริสุทธิ์ที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับแล้วก็พอเลเวล9ขึ้นไปจะใช้เป็นพื้นหลังสีฟ้าและซึ่งจะหายากขึ้นนะครับและแท็บที่3ก็คือการดัดแปลงอุปกรณ์นะครับหรือเรียกง่ายก็คือเป็นการเสริมออปชันให้กับอุปกรณ์ของเรานะครับและสามารถเลือกคราฟได้หลายเซตด้วยขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะเล่นนะครับอย่างเช่นการเล่นฮอกโลเนี่ยแบบฟรอสต์มูนจะเป็นเซตที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อมีให้พี่สูงๆและยังสามารถอัปเกรดเซตได้อีกด้วยนะครับเพื่อปลดสถานะเพิ่มเติมอย่างเช่นดีเฟนซ์บวก 10% นะครับลำดับต่อมาเป็นระบบไลฟ์สกิลแล้วก็ระบบบ้านนะครับระบบเหล่านี้จะปลดล็อกเมื่อเราเปิดระบบบ้านสวนก่อนนะครับโดยเข้าไปที่เมนูบ้านสวนแล้วก็เลือกบ้านที่เราจะจับจองพื้นที่โดยภายในบ้านนะครับเราสามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ตามใจของเรานะครับแล้วก็สามารถชวนเพื่อนมางานปาร์ตี้ในบ้านได้อีกด้วยเมื่อเราปลดล็อกบ้านแล้วจะมีเควสประจำวันให้เราทำเพื่ออัพเลเวลบ้านด้วยแต่ละวันก็จะมีเควสที่แตกต่างกันอย่างเช่นการขอพรที่บ่อน้ำในบ้านหรือว่าการนั่งในบ้านสวนเป็นต้นนะครับซึ่งการอัพเลเวลบ้านจะมอบโบนัสแต่ให้กับตัวละครด้วยนะครับอย่างเช่นการเพิ่ม EXP โบนัสหรือว่าฟื้นฟูพลังงานกับแรงกายเร็วขึ้นซึ่งพลังงานเหล่านี้จะเอาไว้ตกปลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งนะครับยังได้เหรียญเอาไว้ไปซื้อวัตถุดิบทำอาหารหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ซื้อเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกดอกไม้ต่างๆในบ้านได้อีกด้วยและเมื่อเปิดระบบบ้านสวนแล้วนะครับก็จะเปิดล็อกอีก4เมนูก็คือการทำอาหารการสร้างเฟอร์นิเจอร์การทำฟาร์มแล้วก็การตกปลานะครับขอเน้นที่คอนเทนต์สำคัญก่อนละกันนะครับก็คือการตกปลานะครับซึ่งสำคัญมากๆในวันแรกๆนะครับที่เมื่อเราปลดระบบบ้านสวนแล้วและตกปลาไปเรื่อยๆนะครับมันจะปลดล็อกคันเบ็ดอัตโนมัติทำให้เราตกปลาได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอนะครับอีกหนึ่งระบบที่สำคัญในช่วงแรกก็คือการทำอาหารนะครับซึ่งอาหารแต่ละชนิดจะเพิ่มสแตทให้กับเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยการทำอาหารจะต้องมีทั้งวัตถุดิบแล้วก็ปลดล็อกใบสูตรอาหารซึ่งสามารถหาได้จากอีเวนต์ต่างๆในเกมนะครับยกตัวอย่างการทำเมนูปลากรอบที่เพิ่ม HP นะครับก็ต้องใช้ปลาคราฟหญ้าแล้วก็วัตถุดิบผลเบอร์รี่หมักกับเกลือทะเลเราทราบแล้วว่าปลาเนี่ยสามารถตกปลาได้แล้วก็ส่วนวัตถุดิบอื่นๆกับแบบแปลนสูตรอาหารเนี่ยหาได้จากไหนบ้างแบบแปลนนะครับบางอย่างก็สามารถหาได้จากการพัฒนาความสัมพันธ์กับ NPC โดยการเอาของที่ชอบเนี่ยไปให้หรือวัตถุดิบบางอย่างก็สามารถหาได้จากการสำรวจด้วยพาหนะสัตว์ขี่นะครับแล้วก็แบบแบนสูตรอาหารเนี่ยบางส่วนสามารถหาได้จากการสำรวจโลกด้วยนะครับโดยในการสำรวจโลกแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเควสฟ้าให้เราทำหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ลับอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือการพูดคุยกับ NPC แล้วก็การเก็บกล่องสมบัติลับถ้าเป็นการคุยกับ NPC นะครับจะเป็นการสังเกตตรงขอบชื่อ NPC ตัวนั้นนะครับจะเป็นขอบสีเขียวจะเป็นการสนทนาลับนะครับซึ่งเมื่อเราไปพูดคุยด้วยแล้วนะครับจะได้ของรางวัลตอบแทนมาด้วยและนอกจากนี้นะครับ NPC บางตัวยังให้สมุดพิเศษด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่แผนที่อ่าวพ็อกลี่นะครับเมื่อคุยกับ NPC บาบาเมียเนี่ยจะได้สมุดรวมเพลงบัลลาดโบราณสามารถกดใช้และเข้าไปอ่านและตอบคำถามได้เพื่อรับเพชรฟ้าฟรีๆเลยนะครับส่วนกล่องสมบัติลับจะตั้งอยู่ตามจุดต่างๆที่เราค้นหาได้ยากนะครับเมื่อเปิดออกก็จะรางวัลต่างๆมาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวันแรกที่เกมเปิดครับเราจะเลเวลสูงสุดแค่ประมาณ29ซึ่งจะไปสำรวจได้แค่แผนที่เดียวก็คือ Mall View นะครับผมก็เลยทำรูปไกด์มาให้สำหรับคนที่จะหาสนทนาลับแล้วก็หากองสมบัติในแผนที่นั้นนะครับแต่ว่าในแผนที่นี้จะมี NPC บางตัวที่เกิดเป็นเวลาอย่างเช่นตัวของผู้อาวุโสมาซาคิโยซึ่งอยู่ด้านบนของแมปนะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่า NPC จะโผล่มาตอนเวลาไหนบ้าง นะครับแต่ว่าผมมาตอน 18:00 นเนี่ยก็เจอเขายืนอยู่นะครับก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็รับรางวัลเป็นโดนัทได้เลยนะครับและในระหว่างการหาสมบัติหรือหา NPC คุยด้วยเนี่ยก็คอยดูตามแผนที่ด้วยว่าจุดไหนที่มีประกายขึ้นมานะครับแสดงว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนของพิเศษจาก NPC ในแผนที่นั้นได้เลยให้ไปคุยกับคนรับแลกของนะครับก็จะสามารถนำไอเทมที่หาได้จากแมปนั้นๆเนี่ย
ไปแลกเปลี่ยนเช่นกรอบอวตารภาพอวตารหรือว่าแบบแปลนสูตรอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในแต่ละวันอย่าลืมมาฟาดหายตามแผนที่ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เงินแล้วก็ได้ของอัปเกรดตัวละครเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดจะฟาดหายได้เพียง50ครั้งต่อวันถ้าเกินครั้งที่50แล้วมันจะไม่ได้ของรางวัลแล้วนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวระบบอุปกรณ์ระบบบ้านไลฟ์สกิลแล้วก็ภารกิจลองต่างๆและการสำรวจโลกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวเกมจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วนะครับซึ่งก็สามารถเล่นได้ทั้งใน PC iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ